เอาสักแค่4มิลเนี่ยนะครับก็ได้9ฟุตแล้วนะครับ No ball marks and no grain ไม่มีบอลมาร์คนะครับสวัสดีครับสลาวุธเทิร์ฟแคร์นะครับผมก็ยังอยู่ในงานสัมมนาจากบริษัท STS ที่สนามอมตะสปริงกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทาง STS นะครับจะพาซูเปอร์อินเทนเดนต์นะครับที่เชิญมาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้นะครับไปดูหญ้าซอยเซียพรีโมนะครับที่นำมาทำกรีนทดลองใช้ที่สนามไดนะครับหญ้าซอยเซียพรีโมก็จะเป็นหญ้าพันธุ์ใหม่นะครับที่ทาง STS นำเข้ามาในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่แปลงทดลองด้วยกันเลยนะครับ Grasses it can tolerate very high salt นะครับแล้วก็ตัวหญ้าเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นซอยเซียมันสามารถที่จะรับความเค็มได้สูง It takes about 100 days to get grown in ก็กว่าจะโตได้สำเร็จก็ประมาณ100วัน100วันทดลองนะคะ3เดือน This is not been maintained very well and even last week it looked terrible but we do some double cutting and rolling and this is the result ก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับจนถึงสัปดาห์ที่แล้วก็ยังดูไม่ดีเลยนะครับเราก็เข้ามาปรับปรุงนะครับให้มันดูแล้วก็มาตัดซ้ำ You don't need to cut it too short to get good speeds like 3.2 mmประมาณสัก 3.2 มิลนะครับดับเบิลคัทก็จะได้สปีดได้อย่าง12ฟุตได้แน่นอนครับ Even at 4 mil with just cut at 4 millimeters already 9 feet and no stress แล้วก็เอาสักแค่4มิลเนี่ยนะครับก็ได้9ฟุตแล้ว No ball marks and no grain ไม่มีบอลมาร์คนะครับ 3.2 So send us your purchase orders now เปิด PO เดี๋ยวนี้เลย But it's very good. I mean, much. You put Primo on it, sure. It's okay. It also uses much less water. ใช้น้ำน้อยกว่าปกติเยอะเลย Much less fertilizer and diseases is almost none. คุณแบ็คขอสอบถามนิดนึงที่ว่าสมมุติว่าผมมีกรีนอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะบล็อกหญ้าเนี้ยไปเพื่อแล้วให้มันสู้กันเนี่ยมันจะเป็นนี่ได้ไหมภายในกี่เวลาทีเท่าไหร่ If he have a green and then he want to put this like put in the pot is can how long can get recovery to be 100% cream I don't know the exact answer but you can try it. Take some and put it even especially in the shadeVery good. แต่ก่อนมีทั้งเบอร์วิด้ามีทั้งพาสซาลัมมีอะไรอย่างเอานี้มาปลูกมันสามารถหายหมดเลยเนี่ยอันนี้เราหว่านพี่โน้เราหว่าน3เดือนโกอินแล้วก็6เดือนก็คือหายเกลี้ยงหมดเลยน่ะหายเกลี้ยงหมดเลยใช่ถ้าเรามีโครงสร้างกินมันไม่ใช่ไกลโคเซตนะไกลโคเซตอะไรให้มันสู้กันเองก็มันไม่ใช่ไกลโคเซตนะทีแล้วมันจะตายมันต้องอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจที่น้องถามมันน้องอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรอพี่แต่ว่ามันไม่ได้หายไปให้มันกินกันให้มันกินกันแล้วไอ้นี่มันกินกันไปหมดใช่เมื่อกี้น้องไปบอกว่ามันหายไปไหมมันตายไหมมันบอกมันไม่ไกลผู้เสียหนึ่งชะตามันไม่มีอะไรหายไปอยู่ฮะใครมากใครน้อยกันนะคนก็อยู่นั่นคือความหมายเราไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างกรีนไม่ต้องอะไรเลยแต่ต้องยอมรับว่าน้อยแต่คุณน้อยไม่ได้ต้องช้าเออนั่นแหละนิ้งแบบสว่าเบอร์ลึกๆแล้วเราก็หยอดตามล่องไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามึงทำสปีดนะมึงก็ลดที่บนลากยาวประมาณกี่นิ้วครับนี่เปิดน้ำครึบไหนมึงก็อันนี้ก็7แล้วไงเจ็ดก็อยู่ประมาณ 3-4 นิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ช่างไม่ช่างเอาตารางเมตรมาหน่อย7นิ้ว7นิ้วอ่ะ7นิ้วครับของพี่บอล6นิ้วไม่ถึง5นิ้วครึ่งโอ้ยมันเหลือ2นิ้วบ่นาใช่ไหมแต่ว่าที่เราดูแทสมันนะครับทำมันนี่เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเลยแหละไปแต่แทสเออไปเคยแทสหนักเลยแหละเร็วมากเลยนะเร็วเลยเจ็ดนิ้วจริงเหรอต้องทำกิจกรรมตรงเจ็ดนิ้วหลักเนี้ยวอ่ะต้องคอลลิ่งด้วยโอเคนะครับสำหรับหญ้าซอยเซียพรีโมและบรรยากาศในงานวันนี้นะครับหญ้าพันธุ์นี้นะครับก็เป็นหญ้าสกุลซอยเซียซึ่งมีความแข็งแรงทนทานกับสภาพอากาศบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะครับสายพันธุ์มันก็จะใกล้ๆเคียงกับพวกหญ้าญี่ปุ่นหญ้านมน้อยนะครับก็ต้องติดตามผลต่อไปในระยะยาวนะครับว่า
ข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วจะเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อนำมาใช้งานจริงๆนะครับสลาวุฒิเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ